คนมาเยี่ยมเราเยอะๆเราออกสื่ออะไรก็มันก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นใช่ไหมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหมามันก็มีกินมีอะไรใช่ไหมเราก็มีเงินจ่ายค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าพนักคนงานอันนั้นเนี่ยแต่ว่าช่วงหลังนะหลังจากน้ำท่วมนี่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมันแย่ลง2ปีเนี่ยมันมีแต่แย่ลงแย่ลงอย่างเดียวป้าก็จะขอขอบพระคุณบริษัทSPF ที่ท่านช่วยอุปการะป้ามาหลายปีแล้วขอให้บริษัทท่านจงเจริญและรวยขึ้นและสุขภาพท่านแข็งแรงด้วยนะคะที่ท่านมีจิตเมตตามาอุปการะหมาบ้านป้าและพร้อมท่านบริวารบ้านป้าด้วย